son. โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลออนไลน์อีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ที่หลายคนถามเยอะมากที่สุดในช่วงที่ผมเล่นนินจานะครับผมแล้วคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เมาส์มูฟเมนต์ของตัวนินจาจริงๆก็ใช้ได้กับเกือบทุกตัวละครแหละนะฮะทุกอาคาทุกอะไรเลยนะครับเมาส์มูฟเมนต์เนี่ยแต่คราวนี้ผมจะมาแนะนำทริคสำหรับวิธีการฝึกนะก่อนอื่นผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมแค่กดได้เฉยๆนะครับแค่ทำเป็นเฉยๆไม่ใช่เหมือนคนเก่งคนที่ใช้จนโปรแล้วนะครับแค่รู้ว่าจะต้องฝึกยังไงเฉยๆนะฮะแล้วก็จะแชร์วิธีการฝึกของผมให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับเพราะงั้นอย่าคาดหวังเยอะว่าเอ้ยมันจะต้องกดได้ทุกอันไม่อย่า นะครับผมโอเคนะปะเริ่มเลยดีกว่านะครับโอเคก่อนที่เราจะไปทำอะไรกันทั้งหมดทั้งปวงนะครับเราต้องมารู้กันก่อนว่าเราจะใช้เมาส์มูเมนต์ได้ยังไงนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าฮะเลื่อนลงมาที่ interface setting ครับเลื่อนลงมาที่ตัวของเมาส์ interface นะครับ use mouse to move นะครับในฝั่งของภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยน่าจะเป็นใช้เมาส์ในการเคลื่อนที่นะผมจำไม่ผิดนะครับก็อย่าลืมมาติดกันแล้วกด apply confirm โอเคครับข้อดีของการใช้เมาส์มูเมนต์คืออะไรข้อดีของการใช้เมาส์มูเมนต์ก็คือมันจะทำให้คุณปลอดภัยมากขึ้นในกรณีที่คุณใช้ผ่าเงาใช้พยุงเงาครับเพราะอย่างที่ทราบกันระหว่างผ่าเงากับพยุงเงาเนี่ยมันจะเป็นการใช้สกิลที่พุ่งเข้าไปหาเป้าหมายครับอย่างนี้นะพยุงเงาเหมือนกันแล้วก็นี่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มัลมูเมนต์เนี่ยตัวละครของเราเนี่ยมันจะกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับหรือว่าจะถอยหลังไปข้างหลังแทนนะโดยที่ตัว CC ที่เรายิงออกไปเนี่ยมันยังพุ่งออกไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับกรณีของพายุเงาอ่ะเราไปดูก่อนนะครับทีหนึ่งนะเป็นผ่าเงาแล้วกันนะครับนะสังเกตว่าเมื่อกี้ผมกระโดดไปตรงนี้นะครับ CC พุ่งออกไปข้างหน้าแต่ว่าตัวละครผมพุ่งกลับมาข้างหลังมันจะเป็นเหมือนการยิง CC ระยะไกลของนินจานั่นแหละพายุเงาทำได้เหมือนกันนะครับพายุเงาก็คล้ายๆกันครับอันนี้เป็นพายุเงานะเห็นว่า CC พุ่งมาข้างหน้านะครับตัวละครพุ่งกลับข้างหลังก็จะปลอดภัยมากขึ้นอันนี้เอาไว้เล่นในฝั่งของ PVP นะครับจริงๆมันสามารถใช้ได้กับไอ้สกิลระบำดาบได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ฝึกนะก็เหมือนว่าจะใช้ได้เหมือนกันครับระบำดาบแล้วยังทำนะครับปกติจะใช้กันอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดใช้จริงๆเลยก็จะเป็นแบบฝั่งหน้าทีนึงแล้วก็โดดถอยหลังหมุนจอให้มันโดดถอยหลังแทนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เมาส์มูฟได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบฟันข้างหน้าแล้วก็เมาส์มูฟไปข้างหลังแทนรู้ข้อดีมันไปแล้วนะครับข้อเสียของมันนะคือมันกดยากครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ไม่คล่องเนี่ยมันจะแคนเซิลพลาดเยอะมากครับตัวอย่างเช่นพายุเงาเนี่ยถ้าแคนเซิลพลาดนะครับก็จะกลายเป็นแบบว่าพนมมือรอบหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปึ๊บเนี่ยจะปึ๊บนะนี่คือแคนเซิลพลาดหรือแม้กระทั่งตัวของผ่าเงาเองครับถ้าเกิดว่าแคนเซิลพลาดจะกลายเป็นพุ่งไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็หันหน้าตีนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะทำให้คุณหลุดโฟกัสในบางจังหวะครับอย่างเช่นสมมติว่าคุณลำ SA อยู่ลำ SA อยู่เลยครับปั๊บแล้วแบบอยากจะใช้เกิดกดพลาดเนี่ยก็น่าเสียเหมือนกันนะมาเรามาดูวิธีการฝึกกันก่อนนะครับขั้นตอนการใช้เนี่ยมันจะเป็นกดสกิลนะครับผมยกตัวอย่างตัวผ่าเงาก่อนเพราะผ่าเงาเนี่ยกดง่ายนะครับผ่าเงาเนี่ยจะต้องเป็นการกดพอทันทีเรากดคิวปุ๊บเนี่ยเราจะต้องกดคอนโทรลคลิกซ้ายเดินลักดักเมาส์มาให้ข้างหลังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของผ่าเงามันจะต้องแคนเซิลของมันก่อนนะคือการใช้แรงให้บาดหรือรุ่นหน้าไร้เสียงก่อนนะครับอย่างงี้นะสำหรับรุ่นหน้าไร้เสียงก็จะเป็นปุ๊บนี่ทันทีที่คุณกดคิวคุณต้องกดคอนโทรลแล้วคลิกซ้ายทันทีนะครับเพื่อให้มันแบบว่าหันหน้าพุ่งกลับมาถ้าช้ามันช้าไม่ได้ดิมันต้องเป็นแคนเซิลนะไอ้แรงพยาบาทละกันปุ๊บเนี่ยกดคิวคอนโทรลคลิกซ้ายให้เร็วที่สุดนะครับคืออย่าให้ห่างกันเกิน1วินะครับทั้ง3ปุ่มนะคิวคอนโทรลคลิกซ้ายเนี่ยต้องกดเร็วๆกดเร็วมากๆนะครับปุ๊บยกดาบโดดปุ๊บวิธีการฝึกผมแนะนำให้ฝึกแบบนี้ก่อนนะครับกดแบบกดคิวคอนโทรลคลิกซ้ายครับกดคิวคอนโทรลคลิกซ้ายแบบเอาให้คล่องก่อนปึ๊บกดปึ๊บ
ให้ดูนี่ดีกว่าจะได้เห็นปึ๊บ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 กดไปเลยรัวๆครับไม่ต้องสนใจว่าตัวละครจะทำอะไรนะครับก็กดไปเลยกดคิวคอนโทรลที่ซ้าย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 นะแล้วก็ค่อยมาลองคอนโบดูปึ๊บในส่วนของผ่าเงานะครับผ่าเงาเนี่ยจะเป็นการกดเฝ้าคอนโทรลที่ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ตัวที่ยากจริงๆมันคือพายุเงาครับพายุเงาเนี่ยมันจะกลายเป็นพายุเงานะครับมันจะต้องกด SE คอนโทรลคลิกซ้ายครับ SE คอนโทรลคลิกซ้ายมันจะเพิ่มปุ่มจำนวนปุ่มเข้ามาอีกแล้วถ้าเกิดเราต้องการแคนเซิลนะครับอย่างแคนเซิลแบบปลาตากระใจแล้วก็พายุเงาเนาะปลาตากระใจนะครับปลาตากระใจคอนโทรลคลิกซ้ายนะครับคลิกขวา SE คอนโทรลคลิกซ้ายคลิกขวา SE คอนโทรลคลิกซ้ายนะครับไอตัวต่อจาก E อ่ะก็คือคอนโทรลคลิกซ้ายต้องกดทันทีนะครับกดแบบกดแบบต่อกันอาจจะไม่ได้กดพร้อมกันนะอาจจะไม่ได้แบบว่านี่ไม่ได้กดแบบคอนโทรลแล้วคลิกซ้ายเลยไม่ใช่อย่างงี้นะครับจะเป็นแบบว่าคอนโทรลแป๊บนึงคลิกซ้ายเลยกดคอนโทรลไปก่อนแล้วก็คลิกซ้ายเลยนะครับปึ๊บนี่ไอตัวพายุเงาเนี่ยมันสามารถแคนเซิลได้หลายอย่างเนาะทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับพายุเงาเนี่ยแคนเซิลได้เยอะมากๆครับก็ต้องลองไปฝึกกันแยกกันทีแต่ละอันแต่ละอันอีกนะครับแต่ส่วนไอตัวการใช้เมาส์คอนโทรลเนี่ยมันฝึกอย่างเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็คือหลังจากที่เรากดปุ่มคอมมานด์ปุ่มสุดท้ายแล้วให้กดคอนโทรลคลิกซ้ายทันทีนะครับล็อกเป้าไว้ข้างหลังนะหรือเป้าที่ทางที่เราจะไปนะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ตั้งปุ่มนะครับไม่ได้ตั้งตัวช็อตคัทนะพยายามอย่าตั้งไอตัวฮอตคีย์นะครับจะเห็นว่าบางทีอ่ะถ้าเกิดใช้อยู่อ่ะไอ้นี่มันจะหายไปนะครับตัวสกิลมันจะหายไปถ้าเกิดเอาฮอตคีย์ขึ้นมาตั้งตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดเมาส์มันลากผ่านครับมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหายไปนะครับต้องคอยมานั่งใส่ใหม่เพราะพยายามผมแนะนำให้เลี่ยงเอาปุ่มตัวฮอตคีย์พวกเนี้ยตัวปุ่มคีย์ลัดอ่ะมาไว้ข้างล่างนะครับหรือมาไว้ตรงที่เมาส์มันจะวิ่งผ่านสังเกตว่าเวลาผมตั้งตัวคูลดาวน์เนี่ยผมจะข้างล่างเนี่ยผมจะโล่งเพราะว่าผมต้องใช้นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับถ้าเกิดคุณใช้คล่องคุณก็จะเก่งในระดับแบบเก่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับในสติสเต็มเลยในฝั่งของ PvE หรือการฟาร์มมอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลมากนักนะครับแต่ด้าน PvP เนี่ยคุณจะเล่นสนุกมากขึ้นทุกเล่นคุณจะเยอะขึ้นนะครับผมก็พูดในฐานะคนที่แบบว่าได้เข้าไปแตะ PvP นิดนึงละกันนะหลายคนถ้าทราบอยู่แล้วนะคอนเทนต์ของช่องเราเนี่ยไม่ค่อยได้เล่น PvP เท่าไหร่นะครับถ้าจะเล่นก็คือสนามรบแดงเท่านั้นนะก็เอาไว้เล่นได้ครับสนุกฝึกได้กรณีที่อยากรู้ว่าฝึกยังไงนะครับโอเคครับก็ต่อไปสำหรับตัวคอนเทนต์นะเนื่องจากว่าแพทหน้าเนี่ยผมภาวนาให้อาทิตย์หน้านะครับแพทเป็นแพทปรับบาลานซ์เบิ่มๆนะครับถ้าเกิดว่าแพทเป็นแพทปรับบาลานซ์จริงๆอ่ะอาทิตย์หน้าเนี่ยข้อมูลจะเยอะมากๆนะครับคอมโบอาจจะเปลี่ยนเลยแหละนะครับแต่ว่าก็คงต้องมานั่งแกะทีนึงต้องมานั่งดูอีกทีนึงว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ปรับดีมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวต้องมีลองทั้งตัวนินจาสืบด้วยนินจาเวกด้วยนะครับโอเคไปแล้วดีกว่านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ยังถามทายเข้ามาขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกไลค์ทุกการแชร์คลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วก็การใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาคุยกับผมในสตรีมผมขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่ยังเข้ามาคุยกันนะก็อย่างที่ทราบนะครับช่วงนี้ทำงานเยอะนะมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีเวลาเล่นเกมน้อยลงนะฮะขอบคุณมากจริงที่ยังนึกถึงกันอยู่ครับโอเคนะใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็หรือเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามปุ่มแดงๆข้างล่างนี่แหละนะก็อย่าลืมกดกันนะครับส่วนใครที่กดแล้วก็อยากจะช่วยสนับสนุนก็กดไลค์กดแชร์นะครับจะทำให้คลิปวิดีโอของช่องเราขึ้นไปหน้าฟีดเยอะมากขึ้นนะครับจะทำให้มีคนเข้ามาดูได้เยอะมากขึ้นหรือถ้าเกิดอยากเอาไปแบ่งปันให้ใครดูก็สามารถแชร์ไปได้เลยนะครับโอเคไปแล้วดีกว่าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวแล้วก่อนนะลืมบอกใครอยากให้ผมลองทำอะไรให้นะครับหรืออยากได้คอนเทนต์อะไรประมาณไหนเนี่ยพิมพ์คุยได้ใต้คลิปนะพิมพ์คุยเลยนะครับผมตอบเกือบทุกว่าอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีแอปพลิเคชันใหม่ของ YouTube มาซึ่งมันแจ้งเตือนทุก
ทุกแชทเลยนะครับไม่ว่าแชทจะถูกปิดกั้นมากน้อยแค่ไหนคือแจ้งเตือนหมดผมจะตอบจะเห็นหมดครับก็จะตอบไปหมดนะโอเคนะครับผมไปแล้วดีกว่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวก่อนนะฮะเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ running it up and we breaking the records you gave us your last you should have just kept it eyes on me as soon as I step